ก่อนออกเดินทางไปประชุมผู้นำเอเชียยุโรปครั้งที่10หรืออาเซมที่อิตาลีนะครับระหว่างวันที่15ถึง18ตุลาคมพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคสช.ได้ตอบคำถามสื่อมวลชนถึงกำหนดการเลือกตั้งว่าขึ้นอยู่กับการจัดทำร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่และการปฏิรูปประเทศทั้ง11ด้านครับที่จะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จก่อนเพราะว่าได้กำหนดโรดแมปไปแล้วนอกจากนี้ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่ายคือคาดคั้นกับผมมากมันก็ไม่ใช่นะผมพูดไปแล้วครั้งหนึ่งก็ผมก็พูดไปแล้วจบไปแล้วนะก็ดูรถแบบนั่นแหละตอนนี้ปัญหาว่าการทำตามรถแบบทำได้ไหมก็ทำไปสิไม่ใช่ผมนี่ไม่ใช่ผมคนเดียวนะที่ทำรถแบบผมไม่ได้ไปนั่งเป็นประธานสภาปฏิรูปไม่ได้เป็นประธานกรรมการร่างรัฐธรรมนูญนะก็ตั้งคนมาก็ทำไปสิก็ทำให้เสร็จก็ผมบอกแล้วไงมันขึ้นอยู่กับตรงนี้มันเสร็จเมื่อไหร่มันก็ต้องใช้เวลาในการเตรียมการเลือกตั้งใช่ไหมถ้าวันนี้กำหนดเสร็จว่าจะเลือกตั้งมีการเลือกตั้งรัฐธรรมนูญเสร็จแล้วพรุ่งนี้จัดการเลือกตั้งเลยได้ไหมเนี่ยคิดง่ายๆเนี่ยนะต้องช่วยผมคิดนิดการเตรียมการตั้งใช้เวลาเท่าไหร่รู้ไหมไม่รู้ไปหามาเขาใช้เท่าไหร่นายกรัฐมนตรีบอกนะครับว่าตอนนี้รัฐบาลก็ทำงานอย่างเต็มที่โดยต้องขอความร่วมมือจากทุกฝ่ายและในช่วงที่นายกรัฐมนตรีไม่อยู่นะครับตั้งแต่วันที่15ถึง18ตุลาคมนี้ก็ขอความร่วมมือคนไทยให้สร้างบรรยากาศที่ดีไม่สร้างความขัดแย้งในประเทศครับ